คุณผู้ชมครับเรามาที่ข่าวนี้กันบ้างข่าวนี้เป็นข่าวที่นะต้องแสดงความเสียใจหนักกับวงการภาพยนตร์แล้วก็วงการบันเทิงนะของคนไทยนะเพราะว่าตอนนี้เราสิ้นนะฮะหม่อมน้อยนะครับซึ่งเป็นบรมครูของวงการบันเทิงไทยไปแล้วนะครับนะวงการภาพยนตร์นะคุณผู้ชมแล้วก็ละครไทยต้องสูญเสียผู้กำกับนะฮะและผู้ทำละครไปอีกคนก็คือหม่อมน้อยนะฮะหรือหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กำกับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์และละครเวทีซึ่งมีผลงานโดดเด่นและแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนหนึ่งของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้เขียนบทนะเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงและการแสดงในระดับสากลซึ่งท่านได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าเข้ารับการรักษาอาการป่วยเนี่ยมาพักใหญ่นะครับถ้าใครได้เรียกว่าติดตามนะผลงานของหม่อมน้อยเนี่ยก็จะเห็นว่าผลงานของท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นละครเป็นภาพยนตร์เป็นละครเวทีน่าจะเต็มไปด้วยศิลปะคือจะไม่ใช่เป็นภาพยนตร์หรือว่าละครที่ฉายเหมือนทั่วไปอ่ะการให้แสงสีการให้เงาการทำบทนะฮะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างเรียกว่าครบองค์ประกอบศิลป์นะแล้วก็สวยงามงดงามอะไรอย่างเงี้ยครับผมหากก็มาดูประวัติของท่านนะฮะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ชนานวัฒน์เทวกุลนะครับโอรสในหม่อมเจ้าสุทาสิโนไทยเทวกุลกับนางภักดีเทวกุลณอยุธยาซึ่งสกุลเดิมนะครับสมัคคบุตรนะครับโดยหม่อมน้อยเป็นพระปนัดดาหรือว่าเหลนของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะครับและหม่อมใหญ่เทวกุลณอยุธยาทางหม่อมเจ้าสุทาสิโนไทยเทวกุลซึ่งเป็นพระอนุชาในหม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากรพระอัยกีนะครับในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เป็นท่านปู่นะผลงานการกำกับภาพยนตร์ของหม่อมน้อยนะครับได้รับรางวัลหลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องเพลิงพิศวานะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้คุณสินใจเป็นพานิชเลยนะฮะช่างมันฉันไม่แคร์ในปี29นะครับฉันผู้ชายนะยะ2530นางนวล นะครับเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยในปี2532ภาพยนตร์เรื่องความรักไม่มีชื่อมหัศจรรย์แห่งรักและอันดากับฟ้าใสในปี2540นะครับโดยวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเพจของสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับได้โพสต์ข้อความไว้อะไรต่อการจากไปของบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงของไทยนะครับว่าขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยอาจารย์ด้านการแสดงที่สำคัญคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับ2496ถึง15กันยายน2565นะครับหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนะครับมีผลงานด้านภาพยนตร์เรื่องแรกก็คือเพลิงพิศวาสร่วมกับทางสหมงคลฟิล์มที่ได้สร้างชื่อให้กับคุณสินใจเปล่งพาณิชย์และในอีก26ปีต่อมานะครับท่านก็ได้กลับมาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งในการสร้างภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายโอ้เรื่องนี้ก็เป็นที่พูดถึงมากๆนะครับครับการเสียชีวิตของหม่อมน้อยในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรระดับคุณภาพของประเทศครั้งใหญ่โดยบรรดาเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงทั้งภาพยนตร์และละครเวทีรวมถึงผู้ที่เคยร่วมงานกับท่านหรือเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับต่างแสดงความไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้เลยนะครับครับโดยกำหนดการนะฮะสวดพระอภิธรรมหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลณศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารนะครับในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา 15:30 นพิธีรดน้ำศพเวลา 18:00 นะครับสวดอภิธรรมและวันอาทิตย์ที่18ถึงวันศุกร์ที่23กันยายนเวลา 19:00 นสวดอภิธรรมส่วนวันพระราชทานเพลิงศพนะครับรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ